เฮ้ยทุกคนมีใครเคยสังเกตไหมว่าทำไมคนไทยถึงมีโอกาสได้ศิลปินเกาหลีเยอะมากกว่าประเทศอื่นๆในเอเชียในเมื่อประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นประเทศเวียดนามอินโดนีเซียมาลีหรือว่าประเทศอื่นๆก็มีประชากรเยอะกว่าประเทศไทยเพราะฉะนั้นเขาของอาจจะมีคายเกาหลีเขาอาจจะมีโอกาสเยอะกว่าที่จะได้พบเจอแบบเด็กมาฝึกงานในค่ายของเขาแต่ในความจริงก็คือที่แท้จริงก็คือค่ายเกาหลีเขาชอบเอาคนไทยเป็นเด็กมาฝึกงานเยอะกว่าประเทศอื่นๆแล้วก็ได้เป็นศิลปินด้วยนะครับวันนี้ผมจะรวบรวมข้อมูลจากหลายเพจหลายเว็บไซต์มากแล้วจะวิเคราะห์เป็น3สาเหตุหลักนะครับแล้วก็เวลาที่ผมพูดนะครับถ้าสมมุติว่ามีอันไหนที่ผมพูดไม่ถูกหรือว่าพูดผิดทุกคนหรือว่าภาษาไทยของผมเนี่ยมันยังไม่ชัดก็หรือว่ามีอันบางอย่างผมพูดอาจจะใช้คำมันไม่ถูกก็กรุณาก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ยังไงก็ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากรู้จักผมมากขึ้นก็สามารถไปติดตามใน IG ที่มีชื่อว่า tony.band20 นะครับเดี๋ยวผมจะมาใช้ในลิงก์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับก็เหมือนกระทู้ที่เมื่อกี้ผมเพิ่งพูดนะครับก็คือข้อแรกอาจจะเกิดจากว่าเพราะว่าความเป็นชาติสูงมากถ้าคุณสังเกตอย่างเช่นประเทศใหญ่ญี่ปุ่นเกาหลีคือวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนะของ J-POP เขาก็เข้มแข็งอยู่แล้วแล้วก็โอกาสที่จะ K-POP จะมาเทรดซึมก็ยากมากจีนก็มีประชากรเยอะมากมายก็จริงแต่ประเด็นก็คือ เขาจะกระจายตัวตามมณฑลต่างๆไม่เหมือนประเทศไทยก็คือเขาจะกระจุกตัวในกรุงเทพถ้าคุณสังเกตอย่างเช่นประเทศมาเลเซียอินโดเขาจะมีข้อจำกัดเรื่องสถานะนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาโปรโมทเต็มที่มันจะไม่เยอะเหมือนประเทศไทยหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมยังงงก็คือทำไมคนเวียดนามยังน้อยกว่าประเทศไทยนะครับคืออันนี้ผมเองไม่รู้จริงๆนะครับแล้วข้อความคิดที่2ที่ผมคิดว่าคนไทยถึงได้คายเกาหลีเลือกเยอะกว่าประเทศอื่นๆอาจจะบอกว่าคนไทยมีใบหน้าสมส่วนได้รูปดีกว่าประเทศอื่นๆโดยเฉพาะดวงตานะครับของคนไทยแล้วก็คนไทยก็เต้นเก่งร้องเพลงก็ดีด้วยแล้วก็คนไทยเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีหัวใจยินดีต้อนรับวัฒนธรรมอื่นๆง่ายกว่าประเทศอื่นมันไม่เหมือนแบบประเทศอื่นๆก็นั่นก็ของจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ค่ายเกาหลีเลือกคนไทยเยอะกว่าประเทศอื่นนะครับแล้วข้อที่3ที่ผมคิดว่าข้อที่3ของจะเกิดจากว่าเพราะว่านิสกุลคือไม่รู้ทุกคนที่นี่รู้จักนิสกุลหรือเปล่าจากวง 2PM ก็คือเขาเป็นคนเปิดตัวได้ดีมากคนเกาหลีเขาเลยมองว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่น่าลงทุนเป็นประเทศที่ของจะมีโอกาสเยอะกว่าประเทศอื่นๆเขาเลยมาคายดังๆที่ไทยเขาถึงเลยทุกปีจะมาหาเด็กมาฝึกงานที่ไทยเยอะกว่าประเทศอื่นหรือเปล่าอันนี้ผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับทุกคน
ขอบคุณมากที่ดูที่ทุกคนดูคลิปของผมจนจบนะครับถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ทุกคนอยากเพิ่มเติมเพิ่มก็สามารถไปคอมเมนต์ในลิงก์ด้านล่างด้วยนะครับมันเป็นคลิปที่เราเองก็เราก็พูดความคิดเห็นของเราแล้วทุกคนก็มาแชร์ความคิดเห็นของทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปว่าเฮ้ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรทำไมขายเกาหลีเขาถึงชอบเอาเด็กคนไทยมาฝึกงานแล้วก็ได้ศิลปินเยอะมากอย่างเช่นลิซ่าแบนแบนแล้วก็มินิจากมินิแล้วก็แทนหรือเปล่าเยอะเยอะมากมีนิสคูลด้วยขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ